ีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมไทยทีวีสี3สมท.ก็จะเสนอการถ่ายทอดสดสัญญาณผ่านดาวเทียมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันในเกมที่ชื่อเรียกว่า AFC Championship นะครับกับผมสุภพรมาพุ่งพงคุณวรวุฒิวงโกศิษฐ์กุลแล้วก็คุณสุภพรชัยวิรุธเป็นผู้บรรยายนะครับในวันนี้เกมการแข่งขันในวันนี้เรียกว่า Championship Gameเป็นแชมเปี้ยนชิพของสายหรือที่เรียกกันว่าคอนเฟอเรนซ์นะครับท่านผู้ชมระหว่างทีมที่เล่นได้ดีมากนะฮะทางสาย AFC นั่นก็คือทีมไททันหรือเทนเนสซีไททันนะครับแต่เดิมนั้นมาย้ายมาจากฮิวสตันชื่อฮิวสตันออยเลอร์แล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นเทนเนสซีไททันจะเจอกับแจ็คสันวิลล์ฟลอริดาครับคุณวรุฒิครับแจ็คสันวิลล์ฟลอริดาเป็นยังไงบ้างครับปีนี้รู้สึกว่าเด่นมากทีเดียวตั้งทีมมาราลาสัก5ปีเห็นจะได้ใช่ครับใน5ปีที่ตั้งทีมเป็นทีมใหม่นะครับแต่เข้ารอบถึง4ปีครับนั่นหมายถึงว่าปีแรกเท่านั้นครับที่พลาดโอกาสในการเข้ารอบเพลย์ออฟนั่นคือทีมใหม่หลังจากนั้นเข้ารอบมาตลอดแล้วก็ปีนี้มีสถิติที่เข้ามาชนะ15แพ้2ครับและการแพ้2ครั้งนั้นเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าแพ้สองครั้งของแจ็คสันวิลล์จาคัวแพ้กับเทนเนสซีไททันทีมนี้แหละครับในฤดูกาลนี้ครับซึ่งก็เป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเทนเนสซีไททันพูดถึงเทนเนสซีไททันเราก็ต้องพูดถึงว่าทีมนี้ทีมเก่าก็คือทีมฮิวสตันนั่นเองฮิวสตันออยเลอร์นะครับถ้าถามฮิวสตันออยเลอร์ก็ต้องถามคุณสุพรครับเป็นไงบ้างครับทีมนี้ครับก็ถือว่าฮิวสตันออยเลอร์หรือว่าเทนเนสซีไททันนี่รอวันนี้มาเป็นเวลา20ปีแล้วครับครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าในเพลย์ออฟรอบลึกถึงขนาดนี้ก็คือในปีประมาณปี79นะครับตอนนั้นบาร์ฟิลิปยังเป็นโค้ชนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไททันก็ไม่ประสบความสำเร็จมาเลยจนปีนี้ครับในฤดูกาลแข่งขันปกตินี่ชนะ13แพ้เพียง3ครั้งเท่านั้นเองนะครับและอย่างที่คุณวรวุฒิเรียนว่าแจ็คสันวิลล์จาคัวจะแข็งอย่างไรนะครับแพ้ไป2ครั้งนี่แพ้ให้กับไททันนะครับแต่ก็มีสถิติอยู่อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือว่ายังไม่เคยมีทีมไหนแพ้ติดต่อกันถึง3ครั้งเลยนะครับในคู่แข่งขันเดียวกันแล้วก็วันนี้ไททันมั่นหมายตั้งมือครับว่าจะไปให้ถึงรอบซุปเปอร์บอลให้ได้นะครับเราลองติดตามชมกันดูครับก็แต่ว่าพบกันให้ได้3ครั้งในรอบ1ปีก็แปลว่าอะไรครับหนึ่งจะต้องเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันถึงจะพบกัน2ครั้งก่อนแล้วหลังจากนั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันยังไม่พอยังเข้ารอบมาด้วยกันพอเข้ารอบมาด้วยกันแล้วถ้ายังเล่นต่อไปโดยไม่แพ้ก็คงจะต้องมาพบกันเป็นครั้งที่3ก็เคยมีการพบกันมาอย่างที่คุณสุพรพูดถึงนะฮะว่าพบกันมาในอดีตอย่างเช่นดัลลัสคาร์บอยกับวอชิงตันเรดสกินครับซึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็เก่งด้วยกันทั้งคู่แล้วก็พบกันปีละสองครั้งแล้วก็เข้ามาอย่างที่ว่าแหละครับว่าอาจจะกวาดไปได้ในฤดูกาลแข่งขันปกติถึง2ครั้งแต่ว่าครั้งที่3เนี่ยก็ยังไม่ปรากฏนะฮะอาจจะมีบ้างอย่างเช่นในกลุ่มภาคกลางนะครับก็อาจจะเป็นพวกกรีนเบย์พวกไวกิ้งหรือพวกชิคาโกแบร์ซึ่งในอดีตดังๆก็อาจจะพบกันได้ปีละ3ครั้งแต่ก็ยังไม่มีใครกวาดทั้ง3ครั้งก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าพูดถึงเทนนิสซีไททันนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าชื่อนี้ชื่อใหม่ไม่ค่อยคุ้นหูแฟน NFL หลายคนนะทีเดียวก็ท่านผู้ชมแต่ว่าทีมนี้อาจจะเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่หรืออาจจะเป็นทีมเก่าที่เกิดใหม่ก็ว่าได้เพราะว่าเขาอยากจะสลัดภาพพจน์เดิมๆออกไปภาพพจน์เดิมๆนั่นคือฮิวสตันออยเลอร์ฮิวสตันออยเลอร์นี่ก็แปลกอย่างหนึ่งอย่างที่ว่านะครับยังไม่เคยไปตลอดรอดฝั่งยังไม่ถึงดวงดาวสักทีนะครับสาเหตุนั่นก็คือทีมพิตสเบิร์กสตีลเลอร์ชอบที่จะขวางอยู่เป็นประจำเมื่อก่อนนี่อยู่ในกลุ่มในสายเดียวกันที่คุณสุพรว่าตั้งแต่ปี1979ก็จะรุ่งแต่ก็ไม่ดังสักทีนะครับตอนนี้ก็อยากจะสลัดภาพพจน์เดิมๆไปแล้วก็มาใช้เทนเนสซีไททันเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ชื่อนี้รู้สึกชัดจะเข้าท่าเล่นได้ดีนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ใหม่ๆมาเยอะทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นตัวควอเตอร์แบ็คตัววิ่งแล้วก็ที่ว่าดีมากๆก็คือทีมรับครับท่านผู้ชมเราพูดกันมากในเรื่องของเทนเนสซีไททันแจ็คสันวิลล์นะครับเพราะเกมในวันนี้เป็นเกมแชมเปี้ยนชิพบางคนก็บอกว่าเอ๊ะยังทำไมเรียกว่าเป็นเกมแชมเปี้ยนชิพคือ NFL นั้นเมื่ออาจจะ 10-20 ปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเคยมีเป็น2สาย
จริงๆแล้ว30กว่าปีแล้วสิครับครับ30กว่าปีเพราะครั้งนี้จะเป็นซูเปอร์โบว์ครั้งที่34เมื่อ30กว่าปีก่อนนั้นจะมีเป็น AFL และ NFL NFL น่ะเก่าแก่แล้วมาเกิดลีกใหม่คือ AFL แข่งขันกันจนกระทั่งคือแข่งกันในเชิงการตลาดยังไม่เคยปะทะกันทางด้าน NFL นั้นก็ดูถูก AFL มาตลอดเพราะเป็นลีกน้องใหม่ฝีมือไม่ถึงขั้นเหมือนกับพวกระดับมหาวิทยาลัยเล่นแต่พอผ่านไปสัก10กว่าปีเห็นจะได้ครับครับฝีมือแก่กล้าขึ้นนะฮะแล้วก็เกิดมีการแข่งขันแล้วมารวมกันทำการตลาดก็เลยเกิดเกมซูเปอร์โบว์2เกมแรก NFL ก็ยังขยี้ AFL อย่างชนิดที่เรียกว่าขาดเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมานิวยอร์กเจ็ตโดยโจนเนเมตก็เริ่มพลิกสถานการณ์แล้วก็เป็นเกมที่มันรวมกันจริงๆนะครับท่านผู้ชมคือ2ลีกรวมกันเป็น1ลีกโดยใช้ชื่อ NFL แต่แยกออกเป็น2สายก็คือสาย AFC กับ NFC นั่นคือที่มาเพราะฉะนั้นเขายังรักษาเกมแชมเปี้ยนชิพเดิมไว้นะครับคือจะหาผู้ที่เป็นแชมป์ของ AFC และหาผู้ที่เป็นแชมป์ของ NFC แล้วมาพบกันในซูเปอร์โบว์นะครับใครจะรู้ครับว่าอีกหน่อยเวิลด์โบว์หรือจะเป็นยูนิเวิร์สโบว์อะไรก็อาจจะเป็นได้ถ้าหากว่าไปสร้างอเมริกันฟุตบอลNFLได้ในยุโรปนะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะไกลเกินคาดเกินคิดเพราะว่าอย่างซูเปอร์โบว์เนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นเรื่องที่ใครๆคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ปัจจุบันนี้มี NFL ในยุโรปแล้วก่อนจะใช้เวลา5ปี10ปีก็แล้วแต่นะครับแต่ปัจจุบันสิ่งที่คนสนใจกันมากๆนั้นก็คือซูเปอร์โบว์ซึ่งเพียงแค่1สัปดาห์จากนี้เท่านั้นเองครับคุณใช่ครับในสัปดาห์หน้าครับซึ่งซูเปอร์โบว์ในปีนี้ใครจะเข้าในตอนนี้เหลืออยู่4ทีมท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็ประมาณ2ยามกว่าๆนะครับหรือเข้าวันใหม่แล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นวันจันทร์ก็ได้แล้วก็ประมาณเวลาประมาณโดยเท่าไหร่นะฮะตีสี่ได้ไหมครับครับประมาณตีสี่ก็จะเป็นการชิงแชมป์สายของ NFC ซึ่งเราไม่ได้ถ่ายทอดนะครับเราจะถ่ายทอดเนี่ยนะครับในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยก็เป็น AFC นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ติดตามชมในวันนี้นะฮะแล้วก็เช้าตรู่นะครับข่าวอาจจะออกมาแล้วว่าใครจะเข้าซูเปอร์โบว์แต่อย่างน้อยครับโดยเวลาประมาณตีสามครึ่งเห็นจะได้คงจะทราบแล้วนะครับว่าจาก AFC ครับใครจะเข้าไปยืนรออยู่ในการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าครับครับและเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมีการร่วมสนุกกันครับเพียงแต่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับคือกติกาของเราหมายถึงปกติเราจะแจกรองเท้า10รางวัล นะครับแต่วันนี้เราจะแจกของรางวัลเป็นรองเท้าไดนามิก5รางวัลครับโดยเราจะจับหมายเลขโทรศัพท์ของท่านที่โทรมาเราเริ่มให้โทรกันตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึงท้ายควอเตอร์ที่2ครับท่านให้ชื่อที่อยู่ไว้นะครับครับเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในเรื่องของรองเท้าก็เบอร์เดิมนะครับครับ26238 38ถึง42นะครับครับเราได้เพิ่มเป็น5สายแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้เราจะมีการจับรางวัลใหญ่นะครับครับนั่นหมายถึงว่าเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมครับคุณชาวังเป็นโทรศัพท์ Ericsson นะครับที่อยู่ด้านหน้าของผมเองนะครับ Ericsson อย่างที่เห็นอยู่ในจอโทรทัศน์นี่นะครับสวยงามครับท่านผู้ชมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงก็น่าใช้อันนี้เพราะว่าเป็นรางวัลใหญ่แล้วนั่นคือสาเหตุที่เราลดลงไปรองเท้าเหลือ5รางวัลเพราะเวลาเรามีจำกัดเวลาพักครึ่งทีในเมกันฟุตบอลนี่เขา15นาทีเท่านั้นเองนะเพราะนั้นก็ต้องลดเรื่องรองเท้าลงไปเหลือเพียง5คู่หรือ5ท่านแล้วก็มีรางวัลใหญ่ขึ้นมานะครับที่เราเรียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรางวัลใหญ่ก็ในวันที่24ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นรางวัลใหญ่โทรศัพท์สำหรับสัปดาห์หน้าวันที่31ครับก็จะเป็นโทรศัพท์ซูเปอร์โบว์เป็นโทรศัพท์เช่นเดียวกันแต่ว่าอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือโนเกียนะฮะซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายนี่นะครับอันนี้เป็นสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัปดาห์นี้นะฮะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีคำถามพิเศษสำหรับท่านที่6นะครับเราจะจับฉลากจากหมายเลขที่ท่านโทรเข้ามานะครับแล้วก็ส่งมาเราก็จะตั้งคำถามท่านเอาไว้ก่อนนะครับถ้าท่านตอบถูกสำหรับคำถามที่6นั้นโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นของท่านผู้ชมที่ตอบถูกครับครับคุณวรวุฒิให้คำยืนยันใช่ไหมครับว่าสำหรับโทรศัพท์นี้คำถามจะยากหน่อยคำถามต้องยากหน่อยนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านตอบผิดเราก็จะเปลี่ยนสายต่อไปเลยนะครับครับและสำหรับนอกจากนี้ยังมีนะครับในการแข่งขันโปรโบวันที่7กุมภาพันธ์นะครับเราก็จะมีรางวัลเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงติดรถยนต์1ชุดครับของเฟอร์ริสนะครับ
เพราะนั้นว่านับรวมสัปดาห์นี้ก็เหลือ3สัปดาห์ครับท่านผู้ชมฤดูกาลในการอเมริกันฟุตบอลก็จะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็ต้องรอไปนู่นนะครับเดือนกันยายนปีนี้นะฮะแต่ว่าเอาให้จบกันซะก่อนใน3สัปดาห์นี้แล้วก็คงจะเป็นงานหนักทีเดียวครับคุณวรวุฒิสำหรับเราที่จะพยายามตั้งคำถามให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์วันนี้นะฮะในเครื่องนี้ก็ไม่อยากเอากลับแล้วครับนายก็มาโชว์แล้วนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาโทรได้ถูกต้องสังเกตนะฮะคำบรรยายของเรานะครับพยายามสังเกตเพราะว่าเราอาจจะมีคำตอบของบางคำถามนั้นหลุดออกมาครับนะครับเราจะอธิบายไปด้วยเพราะว่าหลายๆท่านก็ยังอยากจะทราบกฎกติกาต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับสัญญาณภาพมาแล้วนะฮะเราอยากจะพาท่านผู้ชมไปที่เมืองแจ็คสันวิลล์สหรัฐอเมริกาครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพของสเตเดียมชื่ออะไรครับคุณสุพันธ์ออนเทลสเตเดียมอยู่ที่เมืองแจ็คสันวิลล์ฟลอริดาครับที่เห็นวิ่งอยู่นี่เบอร์27จับตาดูให้ดีประเดี๋ยวจะได้อาจจะได้เห็นบทบาทอันร้ายกาจของเขาเป็นตัววิ่งชื่อเอดดี้จอร์จนะฮะตัวใหญ่สูงประมาณ6ฟุต3นะครับท่านผู้ชมหนักอาจจะราวสัก230ปอนด์ผมจะได้แล้วก็ในขณะเดียวกันแจ็คสันวิลล์ก็ไม่น้อยมีเบอร์28นะครับได้ซูเปอร์เทเลอร์ใช่ไหมครับใช่ครับทั้งเบอร์28และเบอร์82นะครับซึ่งเป็นทีมอยู่ของแจ็คสันวิลล์ต่างจังหวัดจับตาดูให้ดีๆนะครับทั้ง2คนนี้สกอร์เลอร์ครับจอร์จและเทเลอร์เอาสถิติมาประ